คดีมหากาพย์น้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่หายปริศนาไปจากบ้านอย่างกกเป็นปริศนาจนถึงวันนี้บ้านกกกอกเดอะซีรีส์ที่มุกดาหารฮะเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ปี2563นะฮะครับ11พฤษภาคมเรากำลังจะเข้าสู่ปีที่4ใช่มั้ยค่ะทางครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านระดมค้นหาจนช่วงเย็น14พฤษภาคมพบชมพู่กลายเป็นศพฮะแล้วก็วันเพิ่งพบศพเนี่ยศพนอนเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านน้องชมพู่ไปประมาณสัก2กิโลเมตรในสภาพเปลือยกายพบร่องรอยหนามเนี่ยเกี่ยวตามแขนและขาบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยพบกางเกงผู้เสียชีวิตถูกถอดไว้ข้างก้อนหินแล้วก็รองเท้าเนี่ยหล่นอยู่ในระหว่างทางเดินตอนนั้นเขาบอกว่าหนุ่มกัญชัยหรือนักข่าวที่ไปขึ้นภูเหล็กไฟนะเขาบอกหอบหมดขนาดหอบหมดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีกำลังวังชาอันนี้คือคำถามที่หนึ่งเด็กสองขวบเดินขึ้นไปได้ไงแล้วปุ๊บศาลมุกดาหารเนี่ยได้มีการเลื่อนฟังคำอ่านพิพากษาลุงพลป้าแตน3ปีที่ผ่านมาคนไทยรู้จักลุงพลป้าแตนฮะครับรู้จักมาถึงขั้นมีคอนเสิร์ตเตางอยมีคอนเสิร์ตมีทัวร์คอนเสิร์ตมากมายมีแฟนคลับมีแฟนคลับครับเขาเชื่อกันว่ามีเงินหมุนเวียนหลักหลาย10ล้านอยู่ในแถวเนี้ยในแถวนั้นเขาว่าอย่างนั้นครับคดีการเสียชีวิตน้องชมพู่บ้านกกอกกลายเป็นที่มีการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลออนไลน์ยูทูบเบอร์ตลอดเวลายูทูบเบอร์เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับทำให้คนเนี่ยรู้จักกับบ้านกกอกประหนึ่งเรียลลิตี้กกอกเดอะซีรีส์เลยฮะตอนนั้นทำละครไปเหรอฮะไม่มีคนดูน้อยคนจะติดตามแต่เรื่องน้องชมพู่นี่แหละถูกต้องไหมวันนั้นโอ้โหหมอดงหมอดูขายดีกันเลยครับเพราะไปดูว่าศพชมพู่อยู่ไหนชมพู่ตายยังผู้วิเศษเยอะครับในที่สุดถึงการขั้นปั้นพญานาคมาเลยแหละทุกวันนี้พญานาคที่สร้างย้ายจังหวัดนะฮะครับจากมุกดาหารไปอยู่สกลนครสกลนครแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้20ธันวาคมเป็นวันที่จะตัดสินเบื้องต้นศาลชั้นต้นนะครับขอใช้คำว่าศาลชั้นต้นค่ะวันนี้พ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ยเขาเดินไปทำความสะอาดบริเวณเจดีย์เก็บอัฐิน้องชมพู่แล้วก็จุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของชมพู่ว่าพรุ่งนี้ศาลจะติดตัดสินแล้วนะลูกถ้าเขาเป็นคนทำลูกทุกคนก็จะได้รู้เห็นความเป็นจริงลูกจะได้ไปสบายมีความสุขใครทำก็ขอให้ได้รับกรรมขอให้ลูกเนี่ยได้ไปสวรรค์เราไปฟังแม่ของชมพู่ก็ว่าไงกันฮะไม่กังวลค่ะด้วยความที่ว่าเราเคารพศาลแล้วก็คือจบตรงนั้นไม่ว่าท่านจะพิจารณาตัดสินออกมายังไงเราเคารพตรงนั้นแล้วค่ะรับได้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าจะชี้ให้คนนี้เป็นคนร้ายให้ได้เราเชื่อไปตามส่วนตัวเนี่ยแม่เขาบอกเขาไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะว่าศาลจะตัดสินออกมายังไงอ่ะเราเคารพตรงนั้นอยู่แล้วครับทางครอบครัวรับได้ทุกอย่างเราไม่ได้เจาะจงแล้วก็จะชี้ให้คนนี้เป็นคนร้ายให้ได้เราเชื่อตามหลักฐานเชื่อที่ตำรวจแล้วก็ระบบยุติธรรมทำงานหากศาลยกฟ้องก็มีการอุทธรณ์ถูกต้องไหมคะมีการอุทธรณ์แล้วก็มีการฎีกาตามขั้นตอนของทุกคดีนั่นแหละหากศาลพิพากษาเอาผิดจำเลยก็จะปรึกษาทนายความแล้วก็อัยการเนี่ยเพื่อคัดค้านการประกันตัวหลังบอกกล่าวดวงวิญญาณลูกเนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารโดยไม่รออุ๊บวิริยะแล้วอ๋อไม่รอแล้วแม่ต้องพูดไม่รออุปิริยะแล้วอุปไปหรือยังอุปนั่งรถทัวร์ไปแล้วเธออุปไปแล้วนะเพราะตอนแรกอุปิริยะเขาแม่พลาดได้ยังไงต้องไปให้กำลังใจหน่อยตอนแรกพี่อุปเขาอยู่ฝั่งไหนกันเนี่ยเขาอยู่ฝั่งลุงพลเมื่อก่อนหมอปลาอุปิริยะอยู่ฝั่งลุงพลหมดแล้วไปออกงานเดินแบบไงตอนนี้เราต้องดูว่ามีใครไปบ้างครับผมใช่ว่าจะต้องรวมโอ้โหเทพเจ้าดาวเหนือรวมตัวหรอคนรักลุงเนี่ยขนาดเดียวกันลุงพลวันนี้เขามาเปิดใจเหมือนกันมาเปิดใจครับผมลุงพลกับป้าแตนนะครับเป็น2จำเลยนะครับในคดีฆาตกรรมปริศนาน้องชมพู่นะฮะได้เดินทางมาแวะพักนะครับที่บ้านกกอกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งที่บ้านเนี่ยเป็นไม่ใช่บ้านแล้วนะตอนนี้เป็นบริษัทมนโอมโฮมซับนะฮะซึ่งบริษัทนี้เป็นของใครก็เนี่ยแหละครับเป็นของลุงพลเนี่ยแหละครับบริษัทนี้ทำอะไรครับจำหน่ายสินค้าให้ใครให้เหล่า FC ของเขาเนี่ยแหละครับแฟนคลับหรอขายทำไมหาเงินไปทำอะไรเพื่อเป็นทุนในการต่อสู้คดีนะครับผมโดยลุงพลบอกว่านะครับเมื่อคืนนี้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับที่ได้มานอนที่บ้านกกอกความรู้สึกก็เหมือนปกติทุกครั้งนะครับพอได้กลับบ้านหลังแรกเมื่อกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอครอบครัวหรือว่าชาวบ้านมากนักนะครับและตนนี่ก็ยัง
ไม่อยากที่จะพูดคุยกับชาวบ้านมากเพราะกลัวว่าจะเป็นการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักในคดีเนื่องจากว่าชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดนะครับลุงพลเขาวางแผนไว้ว่าอย่างนี้เขาจะไปไหว้พระพุทธชินราชที่วัดบ้านกกอกนักข่าวถามอยากไปไหว้น้องชมพู่ด้วยหรือเปล่าบางคนตอบไม่อยากไปวุ่นวายเพราะเป็นสิทธิ์ของครอบครัวเขาแต่ทุกครั้งที่ทำบุญก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่อยู่เสมอนั่นแหละลุงพลบอกว่ายังคงมั่นใจเหมือนเดิม 100% ครับเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทำอะไรให้เกิดเหตุดังกล่าวหากศาลตัดสินว่าผิดจริงก็ต่อสู้กระบวนการตามกฎหมายต่อไปซึ่งก็ได้ปรึกษาทนายความแล้วก็บริษัทประกันนะฮะบริษัทประกันเนี่ยเตรียมการไว้แล้วเพื่ออะไรประกันตัวเพื่อประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ในขั้นตอนการสืบพยานเนี่ยไม่มีพยานบุคคลหรือหลักฐานอื่นที่เหนือความคาดหมายแล้วแหละแม้จะมีพยานอ้างว่าเห็นตนในพื้นที่ก็สามารถไปจุดเกิดเหตุได้ฮะไม่หนักใจลุงพลบอกเลยเรามีเสียงลุงพลไหมฮะอ่ะไปฟังกันฮะอย่างนี้ก็อธิษฐานคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชเจ้าก็จะอธิษฐานตลอดครับไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีมนต์ดำอะไรหรอกครับเป็นการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพก็มีครับก็ให้คดีความที่เกิดขึ้นกับครอบครัวให้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับเป็นการยืนคือมันถามว่ามีความกังวลใจไหมตั้งแต่สืบพยานเสร็จแล้วแล้วก็คลายความกังวลใจไปได้เยอะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเราก็ได้พิสูจน์ในกระบวนการชั้นศาลแล้วครับนะโดยพรุ่งนี้คดีของน้องชมพู่ที่ศาลออกหมายจับลุงพลนะฮะอย่างที่บอกกันเขาก็บอกเรื่องบอกเล่าหลักฐานที่จะทำให้ตนเองชนะคดีเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษหรอกแล้วก็จะสู้แล้วก็นำสืบตามจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองครับผมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับคดีน้องชมพู่นะครับจะได้รับการตัดสินในศาลขั้นต้นนะครับผมแล้วก็ศาลออกหมายจับลุงพลนะครับจะมีคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาแล้วก็พรากเด็กอายุไม่เกิน15 ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองโดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9 ปีไว้จนถึงแก่ความตายร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือว่าผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปส่วนป้าแตนนะครับถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพเช่นเดียวกันครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด